วัสดีจ้าสบายดีพี่ดองสบายดีสุขุสุคนจะสวัสดีพี่ดองสวัสดีตอนเสาร์นะพี่น้องออกมาชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสถานที่ถมดินเนาะจะแบบคักพี่น้องมือถมดินได้2มือมาว่านี่ฝนตกห้ามน้ําไหลบ่บ่ได้น้ําในสระหลายเติบแล้วฝนก็เป็นใจขนาดแต่ว่าตกลงมาให้นี่ซุ่มซึ้งแต่ว่าเฮ็ดให้ดินแจบลงเนาะแม่ตําไม่แห้งเนาะออกมาชมบรรยากาศชมสระมาเบิ่งบอนซีเจาะน้ําวาดานพร้อมเดี๋ยวมื้ออื่นมื้ออื่นสิขึ้นไปเอาสิขึ้นไปเอารถตาจะแล้วมื้ออื่นแล้วก็สิซื้อแท่งน้ําลงมาเลยสิเจาะน้ําวาดานพี่น้องเพราะว่ามันขาดแค่น้ําวาดานบ่มีหยังเฮ็ดพี่น้องบ่อยากเฮ็ดก็เลยแบบว่าออกมานั่งชมวิวสถานที่ที่เจ้าของสิปลูกบ้านแล้วก็มานอนเล่นอยู่ตูบหน่อยเพิ่นตูบบรรยากาศดีละอีหยังก็แล้วบ่แล้วข่าวคิวก็แล้วแต่ว่าที่จริงว่าสิพากันมากลมั่นมื้อนี้แต่ก็ยังอันนี้เด็กน้อยเพิ่นยังนอนหน้าอยู่แล้วก็พอนอนหน้าแล้วก็ยังบ่ได้ขนของเข้าบ้านก็เลยแบบยังบ่พร้อมปานใดเนาะแต่ว่ามันสับปะหลังนะพี่น้องราคามันสับปะหลังอยู่บ้านท่านนะเป็นมันแห้งนะเป็นมันแห้งราคาอยู่ที่ประมาณ 2,900 กีบก็คือแบบว่า 2,900 กีบนี้ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ5บาทปลาย5บาทปลายเพราะว่า 1,000 มัน2บาทแสนหนึ่งสองอร่อยช่วงนี้เงินเฟ้อเดี๋ยวจักหน่อยน้ำสะเมื่อวานได้ฝนตกน้ำสะได้หลายเติบพี่น้องมันเป็นทางน้ำถ้าฝนมาเทินหนึ่งในน้ำเต็มเลยเด้พี่น้องว่าเป็นยังสะมันคือตื่นแทะเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งว่าบ่ตื่นเด้อเด็กหน่อยบ่สามารถลงมาเล่นได้เลยนี่บ่ตื่นมันน่าจะได้3เมตรถึง4เมตรได้เพราะว่ารวมทั้งคันคูเนาะเดี๋ยวคัดคั่วสูตรเอลาใส่เบิ่งเมื่อก่อนหมู่บ้านพักกันมาเอาแมงจีซอนเอาแมงจีซอนออกมาลายแห้ได้เป็นกระถังพี่น้องแมงจีซอนนี่เสียเบิ่งฝนตกไห่ยามนี้ก็ฝนตกไห่แต่พี่น้องไม่แห้งขนาดนะน้ำไหลลงมาฝนตกแล้วก็ทั้งเทิงกระซุ่มพร้อมเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งความเลิกของมันมันบ่ได้ตื่นนะพี่น้องเด้อใส่เบิ่งเพราะว่ามันเฮาบ่ได้ถ่ายมุมสูงเลยบ่เห็นความงามน้ำก็ใสเนาะน้ำออกปอแล้วน้ำฝนตกกันแดดวะเนี่ยแต่ฝนตกซุ่มๆเนี่ยความลึกของสระนี่พี่น้องบ่ได้ตื่นได้ลึกเพราะว่าเฮาบ่ได้ทักทายจากมุมสูงมาแล้วมันเหมือนตื่นจริงๆมันลึกนี่คันคู่ก็สิอยู่สิประมาณ3เมตรแต่ว่าตรงนี้มันสิแบบว่ามันเป็นหินมันจกบ่ได้เป็นหินด่านหินแข็งอันนะรถแม็กโครมันจกบ่ได้เห็นป่ะผมเป็นยังเห็ดก็ออกมาชมวิวแหละพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเพราะว่าแล้วแก้วข้าวแก้วน้ำกาทาแต่ก้นมันนี่แหละแต่ว่าน้องๆเพิ่นยังนอนหน้าอยู่ยังบ่ได้ขนของมานอนบ้านเลยเพิ่นได้กลอันนี้สิเป็นผักแล้วก็สิแต่งผักสูงอยู่เด้พวก2เมตรพุ่นฝนก็เป็นใจขนาดตกลงมาใส่ให้ผมไปยังเห็ดก็ออกมาเลยเดี๋ยวจักหน่อยกาสิเอาเจาะน้ําวาดานเพราะว่าเพิ่นล่ะเบิ่งบอลเจาะน้ําวาดานก่อนเพิ่นว่าคิดว่าน่าสิเจาะฝั่งนี้แล้วก็เสียดแท่งน้ําฝั่งนี้เพราะว่าเสียดแท่งน้ําฝั่งนี้แต่บ่ฮู้ว่าสิเจาะน้ําวาดานฝั่งใดมันเป็นโศกไหมมันสิมีน้ำบ่น้ำวาดานก็คิดว่าคุยกับเจแหล่ไปแล้วว่าสิใช้บริการเจแหล่นะคะเจแหล่เพิ่นก็เจาะน้ำวาดานเนาะข้างหน้าสิเป็นสวนมันตันนี่แหละจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็สิประมาณนี้ริมถนนใหญ่
มันได้ฝนตกลงมาให้แจบงามเสยถ้าเด็กๆออกพักกลมั่นอยู่ว่าตอนนี้เวลาประมาณ7โมงกว่าออกมานอนเล่นอยู่ตูบหน่อยเขียวก่อนตาให้เด็กๆออกมาออกกลมั่นแต่ว่าจะเข้าสะกดมาบอกเขากำลังแบบว่าขนเขาเขาบ้านแล้วก็อันนี้นะปอนไหวเขากับบ้านได้มีนี่บ่พ้นชิดทอดบ่วิดอันนี้จะเป็นถนนทางเขานะพี่น้องโอ้ยจักเสียดยังแต่ละมือกับพี่น้องโอ้ยนอกจากกลมันนี่แหละถอนมันเพราะว่าถ้าถอนมันอยู่บรรยากาศบ้านเฮานะพี่น้องถ้าเฮาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกหยังก็สิเขียวงามรอแต่น้ำว่าดาดว่าเอื้อนสิขึ้นไปเอารถก็สิไอ้ขึ้นไปเอารถก็น่าสิแบบว่าซื้อแทงถังน้ำลงมาเลยมาเห็ดเจาะน้ำว่าดันเงินช่วงนี้เงินเล่าก็อยากเฟ้อได้จักหน่อยพี่น้องเอ้ยลาดหนึ่งก็ได้แค่ 2,000 สมัยก่อนลาดละ 3,000 แปลกนะพี่น้องไอ้ช่วงนี้กลางโอ้ยฝนตกแห้งอลีใดซุ่มแห้งขนาดไปตะถอดมันมวนแท้จักสี่แหละปัดดอกปัดหน้ากะได้บ้านสวนกับภูมิใจเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาก็อยากมีบ้านสวนอยากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มาอยู่นะให้มันเป็นแบบมีความสุขความปลูกต้นไม้หลายสถานที่กว้างๆถ้าสถานที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายน่าจะได้ปลูกมันเด้อนี่บ่พ้นคิดแดดแห้งกระดาษหักกระเจ็ดมุ้งเศร้าก็ยังแดดแห้งเจ็ดแปดมุ้งเศร้าเนาะบัดย้ำกลางคืนบัดเย็นได้หนาวได้พี่น้องย้ำกลางเว้นบัดเย็นบัดหนาวนี่บ่พ้นคิดทอดบ่วิสัญญาเอาตุ๊กเอาต้นไม้มาปลูกไว้ปลูกรอนี่แหละค่ะบอนนอนเล่นอีหลาค่ะบอนนอนซุ่มเย็นแคมทางตูบน้อยพอมีผ่อนคลายปลูกต้นไม้ไปอยู่รอเจาะน้ำบาดาลมาซาพวกเกล่มาเจาะสนับสนุนเพิ่นเนาะแต่เรื่องแท่งหน้ามัวสิบทไรเห็นเอพวกซาลอยไปซื้อกา 2,000 ลิตรอยู่ที่ประมาณ 7-8,000แต่บ่รวมค่าหยกเด้กานั่นก็เป็นความภูมิใจแล้วพี่น้องเวลาเฮามีหยังก็ได้เห็นแล้วก็อยากออกมาเบิ่งดูๆเห็นดูๆก็ภูมิใจว่าบ่นึกกว่ามื้อนึงก็สิมีแบบนี้เนาะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเริ่มต้นก็คือขอบคุณจากอมลาเบาหมีที่ซอยพลาสร้างส่องขึ้นมาและผักดันพลาให้มีรายได้ชัดเพิ่นนี่แหละกะแต่ที่สำคัญก็คือแม่พลาคือสำคัญที่สุดแล้วในชีวิตตอนนี้ก็คือแม่ก็คือลอยเพิ่นมาหาอะไรเนาะเพราะว่าบุญสหรัฐมือวาดบุญที่ไปเห็ดมือวาดนี่นะก็เป็นบุญของญาติเพิ่นไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่สมัยสงครามบ่ตอนแรกเพิ่นก็อยากกลับมาอยู่ลาวแต่ว่าพอกลับมาแล้วแฟนเพิ่นก็บ่อยากให้อยู่บ่ว่าเพิ่นคิดทอดอันเนาะเพิ่นก็สิได้กลับประมาณ 10,000 20,000 นี่ล่ะเบิ่งหมอลำเมื่อคืนนี่ก็โพดว่าคนพี่น้องเอ้ยเข้าพักกันเข้าไปยาวหน้าห้านได้ประมาณ 4-5 เพลงนี่แหละบ่ไหวฮ้อนก็เลยออกมาพลล่ะเอาจริงๆเนาะพี่น้องในบางสิ่งบางอย่างเนาะพลากะบ่ได้เป็นคนมีเงินเด้แต่พลายืนอยู่ได้ตอนนี้คือแม่พลาเพิ่นเบิ่งทุกอย่างเพิ่นอยากให้พลามีบ้านเล็กๆอยู่มีบ้านสวนมีอีหยังสิเนาะคือแม่เบิดอีหยังก็คือจิตใจก็คือแม่เบิดแต่กะ
มีบางคนหรือว่าบางคอมเมนต์เพิ่นก็มาเม้นว่าจักบางที่ก็อันนี้คือตอบก็ตอบเป็นกลางเนาะพี่น้องก็อธิบายให้เข้าใจก็บ่ได้เว้าใส่ผู้ใดเนาะบางคนก็สิมักคิดว่าพล่าน่ะอวดรวยถ้าที่จริงพล่าก็บ่ได้รวยนะก็บ่ได้อวดว่าซื้อรุ่นซื้อนี่อะไรรวยๆสิแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำน่ะเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์แบบว่ายูทูบเบอร์สายแบบว่าสายทายชีวิตประจำวันน่ะนะพี่น้องสายทายชีวิตประจำวันเขาก็ต้องรีวิวเราเห็ดยังเขาก็รีวิวตามหลักว่าเป็นจริงแบบว่าเขากำลังสั่งยังเห็ดยังยังเขาก็รีวิวไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอีกอย่างการรีวิวให้แม่เบิ่งรีวิวให้เอฟซีเบิ่งสิ่งนี้นะแต่บางคนกับบางความคิดเพิ่นเนาะคนเฮาก็ต่างคนต่างความคิดนั่นแหละเพิ่นก็ว่าอวดรวยอวดเต้ยจังสัตว์จังสี่เนาะที่จริงกับพลากับว่าคิดว่าพลาบ่ได้อวดอย่างนั้นหรือว่าเรื่องการแต่งตัวบ่หรือพลาคนมักแต่งตัวนะส่วนเรื่องเครื่องประดับเพราะว่าสิเป็นทองเป็นหยังก็บ่ได้ใส่เวอร์คือผู้อื่นเขานะก็ตั้งหัวกันน้อยเส้นสอยกันน้อยนึงนะแต่คือว่าอวดรวยอวดจังได๋วะหรือว่าเฮาเผลอเว้าว่าเฮามีเงินจังซั่นจังซี่เฮารวยจังซั่นจังซี่หรือเปล่าวะแต่ว่าเวลาเฮาอยู่กับหมู่น่ะมันเป็นคอนเทนต์เด้อพี่น้องมันเป็นคอนเทนต์นะว่ามันต้องสร้างสีสันและก็สร้างคอนเทนต์ก็เหมือนกับเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนที่แบบว่าพากันใส่ชุดไอ้แดนเซอร์ไปไอ้อะไรนะแดนเซอร์ไปเต้นอาหารน่ะก็พอเป็นคอนเทนต์แบบว่าจะใครไปแบบมีความตื่นหูตื่นตาหั่นนะยอดวิวประมาณนี้ก็แบบว่าในทีมงานเฮาก็สิมี4คนหาคนก็ต้องซอยกันสมมุติว่าจะเป็นคอนเทนต์ของไผจังซี่ก็ซอยกันเฮ็ดเนาะหมู่ต่างหมู่มันต้องพึ่งพาใส่กันถ้าตัวคนเดียวมันก็ไปบ่รอดอย่างพันล้านมาถ่ายคลิปคนเดียวก็บ่ได้ยอดวิวเพราะว่าถ้าอยู่กับหมู่มันก็มีคนต่อปากต่อคำแต่คำส่วนใหญ่น่ะมันก็เป็นคำหยอกกันเล่นก็สิบ่ได้เสียงดอกละกับทีมงานเฮาสิบ่ค่อยถือกันเวลาเว้าหยอกกันแบบว่าเล่นๆโหหัวจังสั่นมันเป็นสีสันเนาะๆแล้วเบิ่งคลิปมีคนเว้าต่อปากต่อคำมันเป็นตาเบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะกันสีมานั่งทายผู้เดียวกับแบบกับพ่อแบบจักในบางสิ่งบางอย่างมันก็อธิบายยากเนาะส่วนเรื่องการส่อมรถนะตอนนี้ข่าวๆมาแล้วเพิ่นเว้ามาแล้วอาจจะประมาณหลักน่าจะ2ถึง 30,000 หรือเปล่าบ่รู้นะเพราะว่าพอเพิ่นไปเช็คแล้วว่ามันต้องประตูมันก็อยากพังแน่แล้วก็แก้มแล้วก็กันชอกกันชนอย่างนี้สินะหลายอย่างแล้วก็ถลอกหลายมันก็เป็นข้าวซวยของเขาแล้วพี่น้องแต่ว่าดีเด้ออย่าลืมนะพี่น้องมื้อนี้อย่าลืมซื้อไอ้หวย22 55ทะเบียนรถพลาดแต่ว่าเลขหามันหมักออกยากแต่ก็บ่แน่เด้งวดที่จะออกไอ้ผิดแค่ตัวเดียวมันจังกะก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ่อนนอนสมหมสมเย็นแต่ว่ากลมันนี่ถอนมันนี่ถอนมาแล้วต้องไปฝานฝานแล้วเราไปตากแห้งตากแห้งก็สิอยู่ได้ประมาณ2แดดถึง3แดดเพิ่นจังสิเอาเนาะตากมันได้2แดด3แดดจะสิเอากันหลายขั้นตอนอยู่แต่ก็สู้ต่อไปแล้วพี่น้องชีวิตพลาก็อยู่กับพวกกับสวนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คืออย่างเงี้ยปลูกหมอกปลูกมันไอปลูกมันสับปะหลังหรือว่าเฮ็ดนาเฮ็ดนานี่ก็ออกความคิดคือพลาเด้เพราะว่าปลูกมันนี่ก็อยากปลูกเพราะว่าอยากให้ครอบครัวมีรายได้พอได้ขายปีหนึ่งก็พอได้เงินจุนเจือครอบครัวอยู่มันก็มีหลายอย่างเนาะคนเฮาก็รับผิดชอบมันก็หลายๆอย่างหลายๆแนวพลาจักสิว่าจังได๋แต่ว่าที่พลามีก
ำลังถมดินที่สร้างบ้านนี่แต่นี่นี่ก็คือมันเป็นของแม่พลาบัดเลยเพราะว่าพลาบกับบ่ได้หาเงินได้หลายปานนั้นโอ้ชีวิตคนเฮาเนาะชีวิตมีสิ้นก็ต้องลิ้นรนกันต่อไปชีวิตของคนชาวไร่ชาวนาอยู่กับธรรมชาติก็เฮ็ดไปจังซี่แหละเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆกับคนที่แบบว่าคนที่เพิ่นไปอยู่เมืองกรุงเมืองไกลเพิ่นก็ไฟฝันแบบนี้ก็หลายเด้เพราะว่าคนเฮาต้องมีความฝันนะเนาะแต่ว่าที่เฮาจากบ้านจากอะหยังไปก็เพราะอะหยังเพราะอยากได้อยากมีเพราะดิ้นรนอะไรมีพออยู่บ้านเฮาก็มันบ่ค่อยมีงานให้เฮ็ดแล้วก็คันมีงานเฮ็ดก็ค่าแรงมันต่ำเกินไปแล้วแต่ว่าค่าครองชีพมันแพงค่าครองชีพจุฬาแพงเลยพี่น้องแพงแท้แพงว่าราคาน้ำมันยังแพงว่ามื้ออื่นเราจะขึ้นไปเอารถแต่โทรเช็คไปแล้วว่าเพิ่นว่าสิแล้วมื้ออื่นเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่ไกลเฮ็ดอยู่เมืองสวรรค์พอเป็นหมู่เจ้าของอ่ะนะก็เลยเฮ็ดอยู่เมืองสวรรค์มื้อยังหลายพี่น้องเอ้ยมาเว้านั่งเว้าก็ไปนอกอยู่ตุ๊ตูบแล้วนั่งเย็นนั่งส้มเย็นริมถนนฟังเสียงรถผ่านไปผ่านมาฝนตกห้ำมันเบิ่งฝนตกห้ำเนี่ยมันซื้นแหมฝนตกห้ำมันแล้วมันซื้นขึ้นแต่ว่าเขาน้ำซ้ำปลากันแล้วเบิดละพี่น้องเหลือแต่มันสับปะหลังมันสับปะหลังกาทั้งเบิดกับสีอยู่ประมาณ10กว่าไร่10กว่าถึง20ไร่เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าไร่บ่เป็นจนเพิ่นไร่เป็นเฮกตาร์อยู่แล้วนี่บ่พ้นคิดต่อสิผู้เดียวพาเด็กๆก่อนสิออกบ่คนมันจะเว้าถัดกันว่าสิออกมาแต่เพิ่นยังบ่ได้เข้าวัดตะบ้านอยู่ต้องก็เริ่มไปขนข้าวซอยพี่สะใภ้บ่ครอบครัวพลาส่วนใหญ่สิบ่ได้ค่อยตุ่มโฮมเด้พี่น้องเพราะว่าต่างคนต่างอยู่บ่เหมือนอ้ายเพิ่นก็อยู่หน้าของเพิ่นอ้ายใหญ่เด้ส่วนอ้ายรองก็อยู่บ้านของเพิ่นแล้วก็อ้ายเอื้อยก็อยู่บ้านของเพิ่นแล้วก็อ้ายผู้ติดพลาได้สิได้เมียอยู่ไกลแฮงอยู่เมืองหินบูรพุ่นอยู่ไกลครับผมเป็นหยังหลายพี่น้องไอ้บ่นั่งเว้ากับพี่น้องนั่งเว้าแบบสบายสบายใจแบบว่าเราเขียนเวลาอย่างก็ออกว่าชมวิวบ้านส่วนขนาดวันที่เป็นบ้านนี่ครับเป็นบ้านแล้วปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอย่างแล้วเป็นธรรมชาติแกก็สิงามแต่ว่าไอ้ติดต่อแต่คุยกับเจ๊แหลวแล้วว่าใส่เจ๊แหลวคนไปเจาะน้ําบาดาลให้ว่าเพิ่นสิคิดจังได๋แต่ว่าเพิ่นสิเดินสายทางเหนือแล้วเพิ่นก็สิบ่ค่อยกล้ามาเจาะน้ําบาดาลทางฝั่งบ้านพลาปานใดเพราะว่ามันริมแม่น้ําโขงก็แปลกใจทะเลแม่น้ำโขงมันคือหาน้ำยากว่ะแต่ถ้าทางเหนือนี่ถึงว่ายถึงง่ายเด้ทวารธรรมราทวารพระราชนี่บางที40 50เมตรพอจนถึงน้ำบาดาลแต่เจ้าน้ำบาดาลก็น่าจะอยู่ที่ราคา 7-8,000 นี่แหละพี่น้องค่าแท่งน้ำอีกสู่ต่อไปแหละพี่น้องเอ้ยบางทีก็เมื่อยดิ้นรนหาเงินเพราะว่าที่แลนไปหาหมูแลนไปแลนมากก็ยอดว่าอยากถ่ายคลิปกับหมูอยากได้ยอดวิวเพราะว่าถ้าเฮาถ่ายอยู่แต่เฮามันก็บ่ค่อยมีสีสันแล้วก็อีกอย่างครอบครัวพลาดเนี่ยสิเป็นครอบครัวที่แบบว่าตื่นมาแล้วมีพระได้อยู่อ่ะนะคือตื่นมานี่ตี5นี่เบาปีทรายลงของแล้วน้องสะพายนี่ออกไปหากินทางอื่นแล้วนอกจากสิแบบมาเฮ็ดเวียกจะมาเฮ็ดนํากันว่าเฮาหากินตามธรรมชาติเนาะพี่น้องชีวิตสิ้นก็ดิ้นรนกันต่อไปล่ะพี่น้องเอ้ยจังใดก็คันหากว่าพลาเว้ายังผิดก็ขอโทษขออภัยอีหลีพี่น้องบางครั้งคนเฮามันก็เว้าผิดได้เนาะก็ถึงว่าอย่าก็ความผิดพลาดแค่ครั้งนึงจักใส่บ่จักได๋วะบางทีก็ว่าบ่ถูกยันเว้าผิดแต่ก็ยังขอบคุณทุกคนที่ยังมีกำลังใจให้เนาะแต่ว่าวันที่เท่าไรวะพี่ใบบ่อนเพิ่นสิมาไอ้กิมมาลาดแต่คาวดานกิมมาลาดเปิดบ่ได้อยากไปกับเจ็ดสีอยู่ไปหา FC จักสิได้ไปบุ๊ๆสู้ต่อไปพี่เราเอ้ย
ก็สินั่งส้มเย็นอยู่นี่แหละตามธรรมชาติอากาศก็ดีดีจะเนยกระแดดได้แต่ว่าตอนกลางคืนผัดหนาวอากาศก็ได้จะได้เห็ดหัวใหม่อีกหลายขั้นตอนพี่น้องเอ้ยสร้างบ้านนะหลายขั้นตอนนี่เลยนะพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิบ่หลายถมดินนะว่าสิถมแค่นิดๆพอมาวัดเพิ่นสิมาวัดถ่ายถนนว่าคันเจ้าถมต่ำเกินไปมันสิแบบทรงมันสิบ่งามเลยอีกอย่างถ้าถมเจาะเกินไปมันก็สิมันปุกเคลื่อนอยู่พ้นปวกก็เลยได้เพิ่มความกว้างเพิ่มอย่างออกมาก็เลยได้เสียงบประมาณ 50,000 ผมไม่ยังหลายไปดอกออกมานอนนั่งนอนเล่นอยู่สวนก็เลยถ่ายรีวิวมาผมมียังหลายมืออื่นน่ะเสด็จกดมันมืออื่นน่ะพวกสาววันพวกเป่าแปบพวกอะไรอามาลาน่ะเสมาซอยอยู่ถอนมันเนาะแต่ว่าพลาก็หอดผมมีเวลาไปเกี่ยวเขาซอยเพิ่นซ้ำมีเวลาไปเกี่ยวแค่มือเดียวเองมั้งส่วนพวกเกียร์สีจะเจ็บพอไปไปซอยเพราะว่ายุ่งต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างอันนี้แหละแลนไปหลายอย่างพี่ดอกจังไรกาขอฝากไว้ที่เก่าไอ้ซ้ำนี่เด้อพี่ดอกเอ้ยผมไม่อยากนั่งคุยนั่งคุยคิดหอดไอ้แม่ผมแหละนั่งคุยอยากคุยกับแม่เป็นทีบางเฮาคนเฮาบางทีคนเฮาก็มีเรื่องทุกข์ใจก็อยากมีที่ระบายเนาะเพราะว่าเฮากับเป็นคนแบบผมมีแฟนนะนะคือคนโสดอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ปรึกษาก็ส่วนใหญ่ปรึกษาแม่คุยกับแม่ว่าอันนี้เฮาต้องเฮ็ดแบบใดนี่จังได๋จังได๋อยากให้กำลังใจสู้ๆจังซั่นจังซี่เนาะจะได้กาฟาวัชกาซับนี่แหละพี่เฒ่าเอ้ยเดี๋ยวก็อย่างนอนเย็นนี่แหละแต่ว่าเด็กหน่อยสอบมาบ่นางออกมาก่อนเลยสักกาฟาวัชกาซับนี่แหละพี่เฒ่าโอ้ยกล้องก็สิคึมๆสบายดีเด้อสบายดีพี่เฒ่าทุกคนสวัสดีจ้า